ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคม2534เป็นเวลาตอนใกล้ค่ำก็ขอบันทึกตอนที่2แต่ความจริงวันนี้ก็ป่วยมากทางไสยศาสตร์มันได้งานจัดมันทำนอกวัดไม่ได้เข้ามาทำในวัดเผาหุ่นในวัดมานั่งเสกในวัดมานั่งทำต่อหน้ามีคราวหนึ่งกำลังบวงสรวงที่หน้าโบสถ์เวลานั้นตะปูหล่นจากอากาศไม่ใช่หล่นตัวทั้งตัวเขาเก็บมาเป็นกองในการตะปูหล่นจากอากาศนี้เป็นเศษสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคุณใสเขาปล่อยมาถ้ากำลังลิกเข้ามันเราจะมองไม่เห็นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่ถ้ามันคลายตัวจนกระทั่งหล่นลงมาเห็นตัวอย่างนั้นแสดงว่ามันหมดฤทธิ์แล้วเป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามพรหมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านคุ้มครองจึงทำให้ไสยศาสตร์อันนั้นหมดฤทธิ์หล่นมาเป็นตะปูเขาเก็บได้กองใหญ่แล้วทำอย่างนั้นอยู่หลายวันและคืนหนึ่งเวลามีงานทุกคนไปอยู่ระหว่างที่ศาลาสองไร่หมดพรนุชเคยคงดีเธอเฝ้ากุฏิอยู่ผู้เดียวก็มีสุนัขหอนแล้วก็เรียกชื่อเธอเรียกเหมือนเพื่อนเรียกเป็นชื่อของเป็นคนเป็นเสียงคนธรรมดาอย่าที่แต่ว่าเรียกในที่สูงเหมือนก็ยืมยอดไม้หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็มีสิ่งของหนักพุ่งเข้าชนประตูซึ่งเป็นประตูกระจกข้างๆ ของประตูแต่ขณะที่คนรอดได้แตกออกแสดงว่าเขาทำคุณใช้อย่างหนักอาจจะเป็นก้อนหินนักลูกมะพร้าวก็ได้เข้าไม้เข้าแต่บังเอิญมาที่กุฏิอาตมาอยู่ที่ศาลาแล้วมันก็ไม่เข้าประตูด้านในมันอยู่ระหว่างประตูด้านในกับด้านนอกคือด้านชานทางเดินไม่ใช่ในกุฏิแล้วก็พุ่งออกไปทางประตูด้านนอกชนกระจกข้างประตูตั้งกระจกหนาสองหนเศษสองหนครึ่งแตกกับเป็นช่องใหญ่มากนั่นถ้าถูกคนไม่ต้องเข้ามันก็ตายไปเลยถ้าถามว่าไสยศาสตร์ใครทำมาก็ต้องตอบว่าไม่รู้ถ้าตอบว่ารู้มันก็ไม่มีพยานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทำใครเขาจะบอกใครที่บอกใครทำเขาทำอย่างนี้ร่ำมาตลอดเวลาใช้เวลานานมากทำเรื่อยๆทำหลายวิธีเผาหุ่นบ้างเผาชื่อบ้างฝังรูปฝังรอยบ้างทุกอย่างเขาทำหมดส่งของมาเข้าตัวบ้างแต่บังเอิญอย่างยิ่งอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระเจ้าพระเจ้าพระหลานพระมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านเมตตาทรงคอยปลอดภัยมันได้นี่ใครจะบอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีอาตมานะไม่เชื่อแน่เพราะโดนมาแล้วเห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านเคยแก้มาแล้วอาตมาเองก็เคยโดนมาแล้วแต่ไม่โดนมาวิ่งเฉียดไปมาเขานี่หนักมากถ้าถามว่าเขาทำเพื่ออะไรก็ต้องขอตอบว่าเราไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันระหว่างผู้สั่งกับผู้ทำผู้ทำก็ดีผู้สั่งให้ทำก็ดีไม่เคยเจิดหน้ากันไม่เคยโกรธเคืองกันไม่เคยพูดกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรทำเพื่ออะไรมันก็มีอยู่ทางเดียวตามข่าวเล่าลือที่เขาบอกว่าอาตมาเป็นคนขัดขวางการยึดประเทศไทยตามที่เขาใช้กำลังทหารเขาจะเข้าตีทางไหนก็บังเอิญอย่างนี้อาตมาก็ไปทางนั้นทุกทีไปทางนั้นจะกลับมาไม่กี่วันก็มีการถูกโจมตีที่นั่นเมื่อไปแล้วทหารเห็นพระเป็นธรรมดาของทหารไทยเมื่อทหารเห็นพระเข้าทหารก็ขอของดีอาตมาก็มีผ้ายันมหาวิชัยสงครามจากตำราหลวงพ่อปานแล้วก็มีผ้ายันรูปหลวงพ่อปานผ้ายันกรอเพชรก็แจกกับพวกเธอก็เหรียญประจำตัวก็เป็นการจะถือบังเอิญหรือไม่ใช่ก็ได้ทุกอย่างพระท่านคุ้มครองเรามั้ง
ทหารทุกคนที่มีผ้ายันมหาวิชัยสงครามหรือผ้ายันก่อเพชรทุกคนปลอดภัยหมดไม่มีใครเป็นอันตรายสักคนเดียวบางคนถูกยิงอย่างหนักได้อาก้าดูตามตัวเป็นจุดโพรงพรายไปแพร่พราไปหมดแต่ปรากฏไม่เข้าหนังของเธอเป็นเพียงรอยจุดกระทั่งที่ถูกของแข็งมีแหลมเท่านั้นเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ในเมื่อเขาไม่สามารถจะทำลายกองทหารของเราได้เขาคิดว่าอาตมาเนี่ยเป็นตัวขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้ที่ที่อื่นนอกจากนั้นมีเขาจ้างคนมายิงเขาใช้คนมายิงนี่มาหลายวาระมาที่รับแขกก็มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รับแขกมีความสำคัญมากเขามานั่งกันหลายๆคนบางทีก็นั่งเป็นกลุ่มบ้างนั่งแยกตัวกันบ้างมาหลายวาระแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยิงท่านนี้เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านช่วยสงเคราะห์มีพระเจ้าเป็นต้น